เดดาวเองค่ะวันนี้นะคะเดดาวจะมาสอนแต่งหน้าละมุนด้วยโทนสีน้ำตาลขั้นแรกค่ะเราติดเทปตา2ชั้นก่อนนะคะแล้วใช้แบบหนานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยไม่มียี่ห้อนะคะตามมาด้วย Begin Moisturizing Mist Spray นะคะก็ใช้สเปรย์ตัวนี้ค่ะฉีดก่อนแต่งหน้าเพื่อทำให้เครื่องสำอางติดทนนานนะคะรวมไปถึงช่วยบำรุงทำให้ผิวแข็งแรงไม่ทำให้แห้งตึงนะคะแล้วก็ทำให้รองพื้นติดนานด้วยค่ะมาถึงขั้นตอนของครีมกันแดดค่ะซึ่งสำคัญมากๆเลยนะคะต้องทาก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะใช้ครีมกันแดดของโชนะคะ Oil Free Sunscreen นะคะก็เป็นครีมกันแดดที่มี SPF ถึง50นะคะ PA บวกๆแล้วก็เป็นสูตรคุมมันแถมเนื้อบางเบาด้วยค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะทายามาสก้าแมตเวลนะคะเป็นพรามเมอร์ที่ช่วยทำให้เครื่องสำอางติดทนนานนะคะแล้วก็ช่วยทำให้หน้าดูดิวอี้ค่ะมาถึงตัวรองพื้นค่ะวันนี้ใช้ Build Skin Peel Natural Snail Multi Perfection BB Cream ค่ะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวช่วยมอบความชุ่มชื้นแล้วก็มีการปกปิดระดับกลางค่ะหลังจากนั้นตามด้วย Max Studio Finish Concealer ค่ะสี NC30 ปกปิดรอยด่างดำต่างๆค่ะตามด้วย Super Mum Professional Contouring and Highlighting Kit นะคะเอามาทำกรอบหน้าค่ะแล้วก็ใช้ฟองน้ำของโชนะคะ Blend Lip Key ค่ะเบลลงไปตามนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้ทำเชดดิ้งที่จมูกค่ะแล้วก็เบลนด์เดิมตามด้วยนี่เลยค่ะชูการ์บ็อกไฮไลท์เตอร์นะคะเป็นไฮไลท์เตอร์แบบสติ๊กนะคะก็ทาลงไปค่ะที่บริเวณโหนกแก้มแล้วก็ทีโซนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยใช้นิ้วเกลี่ยๆนะคะให้มันเนียนกับผิวหน้าหน้าเราก็จะมีมิติขึ้นมาค่ะตามด้วยแป้งฝุ่นนะคะ Build Skin Peel Natural Face Powder ค่ะเป็นแป้งฝุ่นนะคะโปร่งแสงนะคะก็ใช้ทาค่ะให้ทั่วบริเวณใบหน้าเลยหลังจากนั้นเนี่ยตามด้วย Build Skin Collagen UV 2 Way Cake นะคะแล้วใช้สี21นะคะเป็นสี Nude Base แต่ว่าการทาเนี่ยเราจะทาเฉพาะลงที่บริเวณคอนซีลเลอร์นะคะไม่ได้ลงทั้งหน้าก็คือจะให้ลุคที่บางเบาเป็นพิเศษค่ะหลังจากนั้นค่ะมาเขียนคิ้วกันค่ะวันนี้ใช้ Build Skin Crystal Eye Blow Pencil นะคะแล้วใช้เบอร์2นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นแบบ2หัวนะคะแต่ว่ามันจะเหมือนกันค่ะก็คือเหมือนซื้อ1เราได้2นะคะก็สำหรับลูกนี้นะคะก็เขียนตามลูกคิ้วของเราเหมือนเดิมค่ะหลังจากนั้นใช้ ELF Eyebrow Kit นะคะใช้ตรงที่เป็นฝุ่นนะคะทาทำให้คิ้วเราเนี่ยดูเข้มขึ้นนะคะแล้วก็ใช้เกลี่ยบริเวณหัวคิ้วค่ะทำให้มันสมูทขึ้นค่ะนอกจากนี้ก็ยังเอามาทำเชดดิ้งจมูกอีกได้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะทำให้ได้ลุคที่แบบว่าจมูกโด่งมากๆเลยค่ะดูเป็นฝรั่งมากๆมาแต่งตาค่ะวันนี้นะคะทาอายพรามเมอร์ก่อนค่ะใช้ ELF Mineral Eye Shadow Primer ลงไปก่อนค่ะมาทำชั้นตาให้ชัดขึ้นค่ะโดยการเอาดินสอเขียนคิ้วเมื่อกี้แหละค่ะเนี่ยนิ่มมากๆเลยนะคะทาลงไปค่ะแล้วก็เบลนด์ค่ะแล้วก็ใช้สีนี้นะคะเบลนด์ตาเข้าไปทีสีสควอนะคะจากพาเลต์เดอะบลามนะคะพาเลต์บางใสค่ะแล้วมาทาเปลือกตาค่ะด้วยสีคาวาบางกานะคะจากเดอะบลามบางใสเช่นกันค่ะซึ่งเทคนิคการทาของดาวนะคะเมื่อกี้จะเห็นว่าได้เอาสเปรย์เนี่ยมาฉีดใช่ไหมเพราะว่ามันจะช่วยทำให้สีของอายแชโดว์เนี่ยติดชัดขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้สีบูดี้ค่ะทาตรงปลายตานะคะแล้วก็ทาที่บริเวณขอบตาล่างค่ะถ้ามีเศษอยู่นะคะก็ให้ปัดออกค่ะหลังจากนั้นค่ะใช้ Etude House Bling Bling Eye Stick นะคะเราใช้สี09ค่ะ Golden Tear Star นะคะมาทาตรงบริเวณหัวตาค่ะแล้วก็ทาตรงเปลือกตาตรงกลางนิดนึงค่ะมันจะได้วิงวิงหลังจากนั้นค่ะใช้ Maybelline Ever Sharp Liner นะคะสีดำค่ะทาลงไปบริเวณขอบตานะคะทาให้ชิดขอบตาที่สุดนะคะก็ทาให้สุดขอบตาพอดีเลยนะคะไม่ได้เกินมานะคะแล้วก็ทาทั้งขอบตาบนแล้วก็ขอบตาล่างค่ะเพื่อทำให้ตาของเรานะคะดูคมดูโตขึ้นค่ะหลังจากนั้นใช้ Mille Forever Black Pen Liner Waterproof นะคะทาทับลงไปอีกทีค่ะเพื่อป้องกันการไหลเยิ้มของอายไลเนอร์ค่ะดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่านะคะวันนี้ใช้ Maybelline Volume Express สีน้ำตาลนะคะปัดลงไปก่อนค่ะขั้นแรกนะคะเพื่อทำให้ขนตาของเราเนี่ยมันโค้งงอนตามด้วย Build Skin Peel Natural Collagen Volume Setting Mascara นะคะตัวนี้เนี่ยเป็น Mascara ที่มีไฟเบอร์ค่ะช่วยทำให้ขนตาของเราเนี่ยดูยาวขึ้นนั่นเองนะคะโดยเฉพาะนำมาใช้กับขนตาล่างนะคะจะทำให้ขนตาล่างของเราเนี่ยดูยาวขึ้นเป็นพิเศษเลยค่ะติด
ขนตาค่ะวันนี้ใช้ Lasher หรือ Official นะคะเบอร์ R31 ค่ะเป็นขนตาสีน้ำตาลล้วนเลยนะคะเป็นเบอร์ฟูๆค่ะเอามาทากาวแล้วก็มาติดค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะปัดแก้มนะคะวันนี้ใช้ KMA Colorful Pro Brush Palette นะคะซึ่งใช้เบอร์11ก่อนนะคะเป็นเบอร์สีน้ำตาลเข้มนะคะโทนอิดๆหน่อยนะคะทาลงไปก่อนนะคะที่บริเวณกรอบแก้มค่ะแล้วก็โหนกแก้มนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะใช้เบอร์8ค่ะเป็นเบอร์สีส้มนะคะไม่มีชิมเมอร์ทาลงไปค่ะที่บริเวณหน้าแก้มตามด้วยชิมเมอร์ค่ะเป็นชิมเมอร์เงาๆนะคะใช้ทาบริเวณที่โซนนะคะแล้วก็ขอบปากบนแล้วก็ตรงคางนะคะแล้วก็โดยไปถึงโหนกแก้มเลยค่ะจะทำให้หน้าเราดูมีมิติขึ้นมาค่ะตามด้วยลิปสติกนะคะวันนี้เนี่ยจะใช้ลิป2สีค่ะเป็น Wet n Wild Lipstick สี In The Flash นะคะเป็นสีออกโทนน้ำตาลชมพูนะคะก็ทาลงไปก่อนนะคะเป็นขั้นแรกหลังจากนั้นเนี่ยใช้ทิชชู่ซับเนื้อที่มันเข้มข้นนะคะที่มันเกิดออกมาแล้วตามด้วยบิวสกินครีมนูดค่ะเบอร์20นะคะเป็นลิปสติกสีนูดนะคะมันจะออกเงาๆเนี่ยนะคะก็จะช่วยทำให้ดูมีมิติมากขึ้นอีกเช่นกันค่ะก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับลุคนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเราหวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะคงชอบลุคนี้นะคะแล้วก็สามารถนำไปอะแดปต์นะคะไปแต่งตามได้นะคะนำไปประยุกต์ได้นะคะหรือว่าจะนำลุคนี้เนี่ยไปแต่งในงานไหนก็ได้นะคะยังไงวันนี้เนี่ยเราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันในเพจดุดดาวแฟนเพจนะคะแล้วก็พบกันที่ดุดดาวชาแนลค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย